ขณะตรงนี้ช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเราจะมาพบกับระบบชนปุ๊บยกปั๊บหรือว่า Active Hood System ที่ถูกออกแบบขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเดินอยู่บนถนนครับจะเป็นอย่างไรวันนี้เราไปเอ็กซเรย์กันฉางันดีพอล S07 at L07 Touch the Future ระบบ Active Hood System หรือระบบยกฝากระโปรงอัตโนมัติเป็นระบบความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดการบาดเจ็บของศีรษะผู้เดินถนนเมื่อถูกรถชนครับโดยเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบการชนนะครับระบบจะสั่งฝากระโปรงยกตัวขึ้นเพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างศีรษะของผู้ถูกชนกับส่วนประกอบเครื่องยนต์ที่อยู่ใต้ฝากระโปรงซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทกที่ศีรษะได้ระบบ Active Hood System ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก3ส่วนครับได้แก่เซ็นเซอร์ตรวจจับการชนผู้ใช้ทางเท้ามอเตอร์ยกฝากระโปรงและกลไกยกฝากระโปรงครับเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนผู้ใช้ทางเท้านะครับมักจะใช้เทคโนโลยีเรดาร์หรือว่ากล้องในการตรวจจับการชนผู้ใช้ทางเท้าเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบการชนครับระบบจะสั่งให้มอเตอร์ยกฝากระโปรงทำงานมอเตอร์จะหมุนกลไกการยกฝากระโปรงนะครับทำให้ฝากระโปรงยกขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีระบบ Active Hood Systemช่วยลดการบาดเจ็บของศีรษะผู้เดินถนนได้อย่างมากโดยผลการทดสอบนะครับพบว่าระบบเนี่ยสามารถลดแรงกระแทกที่ศีรษะของผู้เดินถนนได้ประมาณ 50% Active Hood System เป็นหนึ่งในระบบความปลอดภัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการช่วยลดการบาดเจ็บและก็เสียชีวิตของคนเดินถนนจึงเริ่มมีการติดตั้งในรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นในปัจจุบันโดยรถยนต์ที่ติดตั้งระบบนี้นะครับจะต้องสามารถยกฝากระโปรงขึ้นได้สูงอย่างน้อย10เซนติเมตรภายในเวลาไม่เกิน100มิลลิวินาทีลองตรวจสอบดูนะครับว่ารถที่คุณใช้อยู่หรือรถใหม่ที่เล็งไว้มีระบบนี้ติดตั้งอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็กลับมาเอ็กซเรย์กับเราได้ใหม่ครับในรายการคณาโตมี่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง Auto Info วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ